สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณใหม่วันนี้มาพร้อมกับ2เรื่องสั้นนะคุณใหม่อายงเรื่องแรกคืออยู่ไม่ไหวเรื่องที่2คือช่างซ่อมบำรุงถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมเรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับพี่แจ๊คเอ้ยลืมกดเปิดเสียงขออภัยด้วยเวิร์บพลาดไปเลย1ทีคุณใหม่เป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีครับพี่แจ๊คฮะโทรมาจากที่ไหนตอนนี้ที่บ้านที่ห้องเลยครับอากาศเย็นมั้ยก็นิดนึงครับรับรู้ถึงอากาศเย็นที่กำลังเข้ามาปะทะร่างกายใช่ครับเขาบอกว่าวันที่2พฤศจิกายนนี้จะเข้าสู่เขาเรียกว่าหน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะใช่ครับใช่ครับ ดูตามกรมอุตุอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะหนาวนานขนาดไหนเนี่ยแต่ปัญหาครับนะฮะวันนี้คุณใหม่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radioตื่นเต้นมากพี่เป็นสายแรกเลยปกติเนี่ยคุณใหม่จะมาสายหลังๆหน่อยถูกไหมใช่ครับวันนี้มาเริ่มต้นพี่วีวีอาจจะจับทางได้มั้งครับเพราะว่าถ้าสายหลังๆผมชอบเครื่องดับเครื่องดับก่อนเครื่องดับก่อนไงวันนี้นอกจาก The Ghost Radio แล้วนะเราถ่ายทอดสดไปยังในส่วนของเพจ Leo Thailand ด้วยครับผมจัดหนักจัดเต็มมาเลยคุณใหม่เริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนครับอยู่ไม่ไหวเรื่องแรกอยู่ไม่ไหวมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกๆที่ผมสังเกตมานะครับผมเรื่องที่ผมจะเล่าเรื่องแรกเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของห้องฝั่งตรงข้ามผมเลยที่ผมกำลังนั่งเล่าอยู่เนี่ยที่โทรมาตอนนี้เนี่ยนะใช่ครับผมต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าผมย้ายมาอยู่ที่ห้องเนี้ยประมาณ4ปีช่วงที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่ห้องนี้แรกๆเนี่ยห้องฝั่งตรงข้ามผมอ่ะเขาจะมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งเป็นเจ้าของห้องก็จะมีคุณยายหนึ่งคนผมให้ชื่อว่าคุณยายหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีพี่เป็นพี่สาวคนโตให้ชื่อพี่สองแล้วก็เป็นน้องชายคนเล็กให้ชื่อพี่สามก็คือครอบครัวนี้เขาอยู่กัน3คนนะครับแล้วผมครอบครัวผมก็จะอยู่กัน2คนก็ทำอัธยาศัยครับก็คือเจอกันก็พบปะกันแล้วก็ทักทายกันพอผ่านไปช่วงระยะหนึ่งพี่3ลูกชายคนเล็กของเขาเนี่ยก็ทำเรื่องกู้บ้านผ่านก็เลยชวนทั้งคุณยาย1แล้วก็พี่2เนี่ยไปอยู่ที่บ้านที่กู้แล้วก็ปล่อยห้องนี้ให้เป็นห้องที่เป็นห้องเช่านะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปปกติครับก็ถึงวันที่พี่เขาย้ายของออกอะไรไปเขาก็บอกว่าฝากผมดูแลห้องด้วยนะอะไรเงี้ยก็คือแบบผมก็บอกโอเคครับเดี๋ยวผมจะดูแลห้องให้ช่วยดูแลให้ครับก็ทิ้งระยะไปช่วงระยะสัก 4-5 เดือนนะครับพี่4-5 เดือนผ่านไปก็มีคู่ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนะครับเข้ามาเช่าห้องนี้ด้วยการที่ว่าผมเป็นคนที่ก็พอเจอหน้าอะไรผมก็ทักทายอะไรเอ้าพี่ไม่อยู่ใหม่หรอครับผมก็ถามปกติพี่เขาก็พี่ผู้ชายจะเป็นคนขับรถส่งของพี่จะต้องออกต่างจังหวัดส่วนพี่ผู้หญิงก็จะเป็นคนขับรถส่งอาหารครับพี่เขาก็บอกว่าก็ทักทายกันคุยอะไรไปผ่านไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์โดยที่พี่ผู้ชายกับผู้หญิงคู่เนี้ยเขาจะเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวเป็นพันน่าจะชิสุกับชิวาว่าสุนัขตัวเล็กๆอ่ะต้องเข้าใจนะครับว่าน้องเขาจะชอบเห่าเวลาถ้ามีเสียงอะไรอยู่หน้าห้องชอบเห่ามากจังหวะวันนั้นพี่ผู้ชายมาบอกผมไว้ว่าใหม่เดี๋ยวพี่ฝากดูแลน้องได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปต่างจังหวัดประมาณ4วันโดยจะไปกับพี่ผู้หญิงด้วยผมก็เลยบอกว่าได้ครับพี่แล้วพี่เรื่องอาหารเรื่องอะไรพี่จัดการเรียบร้อยหรือยังพี่เขาบอกว่าอ๋อพี่จัดการไม่เรียบร้อยแล้วพี่เทอาหารแล้วก็พี่ก็มีแบบพี่ว่าตุนๆไว้ให้เขาแล้วแหละเขาต้องค่อยๆกินของเขาไปเองหมายก็คอยเตือนเฉยเวลาถ้าเขาเห่าหรืออะไรก็ดุเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาจะเงียบก็คืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรพี่คืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรพอคืนที่2เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตอนช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน
คือหน้าผมสันนิษฐานน่าจะเป็นน้องชิสุนะครับเพราะว่าเสียงเขาจะใหญ่ๆหน่อยเขาจะหอนเขาจะหอนตามภาษาของเขาเขาจะหอนแต่ผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะคิดถึงเจ้าของเขาก็หอนหอนก็คือธรรมดาถ้าพี่แจ็คได้ยินเสียงสุนัขหอนพี่แจ็คจะได้ยินเสียงประมาณไหนครับก็จะหอนแบบโอ้ให้ผมหอนเลยเหรอแบบบู๊อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับผมก็ออกมาเอ็ดน้องว่าเดี๋ยวพี่เขากลับมาลูกไม่ต้องหอนไม่ต้องหอนผมก็ออกมาเอ็ดน้องเราก็เงียบผ่านไปอยู่ช่วงระยะหนึ่งก็น้องก็หอนอีกผมก็พยายามฟังเสียงหอนของน้องเขาก็หอนยาวๆของเขาไปเรื่อยๆหอนจนถึงตีสี่ตีห้าจนผมต้องออกจนถึงเวลาที่ผมออกไปขับรถดีผมก็เข้าใจว่าโอ้น้องคงคิดถึงเจ้าของโอเคคืนที่สองผ่านไปพอคืนที่สามช่วงเวลาเดิมครับประมาณเที่ยงคืนน้องก็หอนอีกแต่ผมสังเกตแปลกๆว่าน้องเขาหอนอะเสียงสุนัขหอนอย่างที่ผมบอกมันจะหอนเป็นบู๊ใช่ไหมครับแต่เสียงที่ผมได้ยินอะมันเป็นเสียงแบบนี้ครับพี่แจ๊คประมาณนี้ครับแต่จะเป็นเสียงลากยาวๆนะครับผมก็เฮ้ยทำไมน้องมันหอนแปลกๆผมก็ออกไปเอ็ดน้องอีกเสียงก็เงียบไปทีนี้ก็ผมก็ตั้งใจฟังอีกพอเข้าห้องมาสักพักนึงก็มาอีกครับพี่เนี่ยจนถึงช่วงเวลาที่ผมจะต้องออกไปรับคนคือตีสี่ผมก็เปิดประตูออกไปทีเนี้ยก็คือน้องเสียงน้องหอนในห้องผมก็ฟังมันเป็นเสียงแบบที่ผมทำให้พี่แจ็คฟังหน่อยแหละผมก็เฮ้ยทำไมน้องมันหอนแปลกๆผมก็ผ่านเลยไปพอคืนพอวันที่สี่พี่เขากลับมาครับผมก็มาเจอกับเขาตอนเย็นเขาก็บอกไม่หมาพี่ตายผมก็บอกเอ้าทำไมถึงตายอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันใหม่แต่มันตายแปลกมากเลยนะผมก็ถามมันแปลกไงพี่มันยืนตายเฮ้ยบ้าใช่มันยืนตายที่หลังห้องผมบอกหึมันยืนตายยืนตายไงพี่มันยืนพิงผนังตายครับส่วนไอ้ตัวเล็กก็ไม่ยอมให้พี่จับเลยไม่รู้มันกลัวอะไรพี่ยังงงอยู่เลยเนี่ยใหม่เนี่ยเดี๋ยวพี่แฟนพี่อ่ะเขาว่าจะเอาไปให้หมอดูว่าทำไมมันถึงตายตายเพราะเหตุอะไรครับพอถึงก็คือสุนัขเขาก็ยืนแข็งตายแล้วนะครับเรื่องนี้ผ่านไปผมก็เป็นเรื่องที่เก็บไว้ในใจผมไม่ได้อะไรเสียงเดี๋ยวนะบอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนว่าเสียงหมาหอนเมื่อกี้เป็นซาวจากฝีมือผมเอง ผมสร้างช่วยคุณใหม่สร้างบรรยากาศครับผมพอผมผ่านเลยไปปั๊บทีเนี้ยผมก็มาเจอพี่เขาอีกวันนึง อีกวันนึงถัดมาตอนช่วงบ่ายๆพอเจอพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงบอกว่าใหม่ได้ยินเสียงน้องหอนหรือน้องอะไรอ่ะกี่วันบอกว่าอ๋อประมาณคืนที่สองอะพี่คืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองอะผมได้ยินเสียงน้องหอนเหมือนคิดถึงพี่แหละถ้าพี่เขาไปทั้งหมด4วัน3คืนถูกไหมครับแต่ที่หมอเขาตรวจมาเขาบอกว่าน้องเสียตั้งแต่ประมาณวัน2วันมาแล้วนะเสีย2วันมาแล้วแล้วเสียงที่ผมได้ยินคือเสียงอะไรครับอันนี้ผมก็เก็บไว้ในใจไม่อะไรมากมายก็ผ่านไปสักประมาณไม่เกิน3วันนะพี่ผมก็มาเจอว่าพี่2คนเนี้ยเขาย้ายออกไปแล้วย้ายออกไปแล้วผมก็เอ้าทำไมพี่เขาถึงย้ายออกหรือว่าเขาต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกต่อการเดินทางอันนี้ผมก็ไม่ได้เจอเขาช่วงหายไปผ่านไปประมาณอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนก็มีคู่ใหม่เข้ามานะครับโดยผมยังไม่ทันได้ทำความรู้จักเขาเลย3วันผมเจอเขาย้ายของออกนะครับส่วนคู่ที่3ที่4ก็ไม่เกินอาทิตย์พี่ก็ย้ายออกทีนี้มันก็ถึงคู่ที่5คู่ที่5เนี่ยเขาอยู่กัน3คนนะครับเป็นพี่ผู้ชาย2คนพี่ผู้หญิง1คนเขาก็เหมือนกับว่ามีปัญหากับผมกับห้องผมกับห้องแรกเพราะว่าเขาชอบปิดไฟทางเดินนะครับปิดไฟทางเดินผมก็แบบว่าเหมือนเวลาเราขึ้นกลับบ้านมา 3-4 ทุ่มเนี่ยไฟทางเดินเรามันจะมืดผมก็งงว่าทำไมต้องปิดไฟผมก็เลยก็เลยมีปัญหาก็เลยไปถามห้องพี่หนึ่งห้องพี่คนแรกว่า
ขาอยู่ใกล้สวิตช์ไฟพี่เห็นไหมว่าใครเป็นคนมาปิดไฟครับเขาก็เลยบอกว่าห้องตรงข้ามใหม่น่ะเป็นคนชอบมาปิดไฟพี่ไม่รู้ว่าทำไมเขาชอบมาปิดไฟเขาก็เลยยืนโวยวายเสียงดังก็เลยคืนนั้นก็มีเสียงดังแต่ว่าพี่ห้องตรงข้ามก็ไม่ได้ออกมาครับนะครับผมก็เข้าห้องมาผมก็มาคุยกับแฟนผมบอกว่าเออพี่เขาเป็นคนปิดไฟแล้วแฟนผมเป็นคนไม่ชอบความมืดเขากลัวนะครับเสร็จปุ๊บผมก็มาผ่านเลยไปอีกวันนึงผมก็มาคุยกับพี่ห้องแรกพี่ห้องแรกเขาบอกว่าอ๋อพี่รู้แล้วทำไมเขาถึงมาปิดไฟเขาบอกว่ามันมีคนนะมาเคาะประตูห้องเขาเคาะแล้วก็พอเขาเปิดประตูมามันก็ไม่เจอใครเขาก็คิดว่าผมอ่ะหรือไม่ก็แฟนผมอ่ะออกไปแกล้งเขาหรือเปล่าเขาก็เลยปิดไฟเพื่อจะเปิดบานเกล็ดแล้วก็ให้น้องเขาอ่ะที่นอนอยู่ข้างนอกเนี่ยคอยสังเกตว่าใครมาเคาะประตูนะครับแล้วสิ่งที่เขาเห็นเขาบอกว่าเป็นยายคนนึงมาเคาะประตูใส่เสื้อน่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นคอกระเช้าสีน้ำตาลแล้วก็ผ้าถุงเนี่ยมองไม่ชัดแต่เป็นสีน้ำตาลน่าจะเป็นลายดอกสีม่วงๆเขาก็บอกว่าเห็นยายเนี่ยมาเคาะประตูและจังหวะที่พี่เขาจะเปิดออกไปอ่ะถ้าเป็นยายอ่ะเขาบอกว่าเปิดออกไปอ่ะไม่เกิน30วินาทีหรอกเขาเปิดประตูออกไปเนี่ยเขาไม่เจอยายแล้วพี่เขาก็เลยตกใจเขารีบปิดประตูวันนั้นผมได้ยินเสียงประตูปิดดังปังเลยผมก็สงสัยหรือว่าลมพัดประตูห้องพี่เขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็กลับมาจังหวะวันนั้นผมมีวิ่งงานลูกค้ากลับมาดึกผมก็กลับมาประมาณ5 ทุ่มกว่าผมก็เดินขึ้นตึกมาผมก็มาเจอกับยายหนึ่งจำได้ไหมครับยายหนึ่งเจ้าของห้องผมก็เจอกับยายหนึ่งผมถามเอ้ายายมาเดินอะไรเนี่ยเอ้าแล้วทำไมมาอยู่แถวนี้แล้วเหรอทำไมไม่ได้อยู่กับพี่สามเหรอครับเขาบอกไม่ได้อยู่ลูกมาอยู่ที่ตึกตรงนู้นตึกอีกตึกนึง อยู่ชั้นหนึ่งโอเคผมก็อ๋อแล้วยายมาทำไมอ๋อยายมาดูห้องลูกยายมาดูห้องอ๋อมีพี่เขามาอยู่แล้วครับเห็นพี่เขามาอยู่3 คนบอกยายเห็นแล้วแหละครับผมก็ไม่เป็นไรผมก็เดินเข้าห้องมาอีกวันนึงผมกลับมาตอนกลางวันผมเห็นห้องฝั่งตรงข้ามผมย้ายของออกมีรถมาย้ายของออกหน้าห้องหน้าตึกเลยครับผมก็งงอ้าวผมก็อ้าวเขาย้ายของออกทำไมทีนี้ผมก็มาถามห้องพี่หนึ่งถามห้องพี่คนแรกว่าพี่ทำไมเขาย้ายของออกอ่ะครับเขาบอกอ๋อเขาเจอย้ายหนึ่งอะดิก็บอกทำไมอ่ะเจอย้ายหนึ่งเขาทำไมอ่ะพี่เอ้าก็ยายหนึ่งมาหลอกเขาครับเขาบอกว่าเขาไม่มาอยู่ห้องนี้เขาไม่เคยจุดธูปบอกเจ้าของห้องหรือแม่อะไรเลยเขาไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของห้องเสียไปแล้วบอกเฮ้ยเจ้าของห้องเสียเจ้าของห้องใครพี่ยายหนึ่งนะใหม่ไม่รู้เหรอยายหนึ่งเสียไปจะ3-4 เดือนแล้วครับผมบอกไม่จริงมั้งพี่เพราะว่าผมเพิ่งเจอยายหนึ่งเมื่อคืนเองเฮ้ยเขาเสียไป3-4 เดือนแล้วเขาล้มในห้องน้ำผมก็บอกฮะอันนั้นผมก็เจอแล้วดิพี่ผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าผมก็เจอแล้วที่เมื่อคืนผมกลับมา5 ทุ่มกว่าผมเจอยายหนึ่งเดินอยู่เนี่ยครับเขาบอกใหม่เจอแล้วแหละเพราะว่ายายเขาเป็นคนที่หวงห้องแล้วก็หวงของมากครับอันนี้ก็คือเรื่องของห้องแรกของห้องแรกนะครับแต่มันมีใจความสำคัญคืออย่างหนึ่งอะไรที่เป็นของห้องนี้นะครับผมจะพูดเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นวางรองเท้าไม้กระดานที่อยู่หน้าห้องหรืออะไรที่เป็นของห้องนี้นะครับถ้ามันหายไปนะครับอีกวันหนึ่งมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมสมมุติว่าถ้ามีคนหยิบจับฉวยไปเขาจะต้องเอามาคืนอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแสดงว่ายายแกหวงโดยที่ผมสังเกตมาประมาณ3 ครั้งแล้วคือชั้นวางรองเท้าเป็นชั้นวางไม้ครับยังสภาพดีอยู่วันนั้นแฟนผมออกมาไม่เจอชั้นวางเท้าเขาก็ถามผมว่าใครเอาชั้นวางรองเท้าไปผมบอกไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้อ่ะใครเอาไปครับอีกวันนึงที่กลับมาตั้งอยู่ที่เดิมนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยโดนมาแต่ว่าลูกสาวผมเป็นคนเจอครับคือตัวผมเองอ่ะผมไม่รู้ว่าไอ้เสื่อน้ำมันที่มันเป็นลายกอขอคอครับเสื่อผ้ายางอ่ะนะมันอยู่ข้างทางบันไดหนีไฟผมไม่รู้ว่าเป็นของห้องแกครับผมก็หยิบเข้ามาในห้องแล้วก็มาล้างทำความสะอาดเพื่อจะแบบว่าไว้ให้ลูกผมออกกำลังกายในห้องนะครับค
คืนนั้นลูกผมฝันบอกว่ามียายคนนึงอ่ะบอกว่าเอาของมาคืนด้วยนะหยิบมาไม่ได้ขอเลยไม่ได้อนุญาตครับลูกผมตื่นมาตะโกนเรียกผมตอนประมาณตีหนึ่งตีสองเรียกป้าป๋าบอกว่าเขาฝันร้ายตอนเช้าผมก็เลยมาถามเขาเขาบอกมียายมาทวงของผมก็เลยอ๋อน่าจะเป็นของเขาผมก็เลยรีบเอาไปคืนแล้วก็บอกเขาว่าผมเอามาคืนแล้วนะครับครับอันนี้ครับเรื่องแรกแล้วห้องนั้นเป็นไงอ่ะทุกวันนี้ยังไม่มีคนมาอยู่ครับพี่คือใครเขามาอยู่ก็ย้ายออกย้ายออกย้ายออกใช่ครับโหแล้วเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตอนนี้ทุกวันนี้ยังไม่มีคนเข้ามาอยู่ใช่ครับแล้วตัวคือทั้งชั้นเนี่ยมีคนอยู่แค่สองห้องเพราะว่ามีคนเขาบอกเกียรติศักดิ์แกนะครับเขาแกชอบมาเดินทุกๆเที่ยงคืนสงสารเจ้าของว่ะสงสารเจ้าของเลยนะคือพอมันมีเคสแบบเนี้ยคือเจ้าของกิจการอะแย่เลยนะใช่ครับพี่นะครับก็แล้วเจ้าของเขาไม่ทำอะไรหรอหมายถึงว่ารู้นี่ว่าเอ้ยลูกบ้านอ่ะเขากำลังเจอกำลังเผชิญกับอะไรอยู่อ่ะพอดีที่นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแกเป็นบ้านเอื้อครับพี่เป็นห้องใครห้องมันแล้วก็คือตึกเนี้ยห้องฝั่งตรงข้ามผมอ่ะก็คือเป็นของเขาเก็ตละเข้าใจละอันเนี้ยคือโอเคนะตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันครับพี่โอเคแล้วมันแปลกๆก็คือมันตอนแรกอ่ะคือเป็นห้องเนี้ยไอ้ชั้นเนี้ยมันจะอยู่กันเกือบทุกห้องก็มีแค่ห้องของเนี้ยหนึ่งคนเดียวทีเนี้ยเรื่องแปลกๆมันตามมาก็คือห้องที่ถัดไปจากห้องเนี้ยหนึ่งก็ย้ายครับห้องที่อยู่ข้างๆห้องเนี้ยหนึ่งทางด้านขวาก็ย้ายห้องที่อยู่ฝั่งข้างๆผมก็ย้ายครับห้องที่อยู่ก่อนถึงข้างขึ้นบันไดที่ตรงข้ามกับห้องพี่ห้องแรกก็ย้ายครับก็เลยเหลือผมกับพี่ห้องแรกอยู่กันสองคนชั้นนี้อืมก็เข้าใจมันเป็นห้องเราอ่ะครับใช่ไหมเราเป็นเจ้าของอ่ะใช่ครับไอการย้ายสัมมโนครัวการย้ายที่อยู่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆไงครับนะครับผมว่าเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งถึงวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแกก็คงไปแหละน่าจะยากนะพี่เพราะว่าล่าสุดเลยที่ผมที่พี่วีวีโทรมาถามว่ามีเรื่องอะไรจะเล่าไหมผมก็เล่าเรื่องนี้แล้วผมบอกว่าเมื่อสองวันผมก็เพิ่งจะเจอเหตุการณ์คือผมเจอพี่สองจำได้ไหมครับลูกสาวคนโตพี่เขายืนอยู่หน้าตึกตอนช่วงประมาณห้าทุ่มกว่าผมก็ถามว่าพี่มาทำอะไรครับทำไมไม่ขึ้นไปเล่ามายืนทำไมใครก็ยิ้มให้ผมยังก็ยิ้มให้ผมก็สงสัยแกจะมาแบบมันอาจมาดูห้องแทนยายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นห่วงห้องเพราะว่าไม่มีคนมาอยู่พออีกสองสามวันผ่านมาผมก็เจอพี่ห้องแรกแล้วลูกพี่ห้องแรกเขามาเล่าให้ผมฟังว่าพี่สองเขาก็เสียไปแล้วประมาณสองเดือนกว่าแล้วล้มในห้องน้ำเหมือนยายเลยโอ้โหเอามันก็ต้องอยู่ต่อไปอะนะคุณใหม่นะนั่นคือเรื่องแรกหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ